มีอะไรกันนะท่านครับให้ผมพานิชไปคนเดียวหรือว่าลุงเขาด้วยครับพานิชมาแค่คนเดียวได้ครับใครในครอบครัวเราจะเป็นคนร้ายโทษนะครับผมอยากเจอนิสเร็วๆนะครับเราถึงได้เรียกคุณมาที่นี่ไงนะคะพ่อจะเจอกับนิสแล้วเขาจะบอกชื่อหนูหนูหมายความว่าหนูยังไม่ได้เอาเงินให้เขาเลยเขาจะบอกว่าหนูเป็นคนที่ทำให้เขาคือที่นี่ไม่มีใครช่วยหนูแล้วตกใจไปเรียใจเย็นๆนะเข้าใจไหมมันจะช่วยยังไงเลยคะถ้าพ่อจะกับนิสเขาจะบอกทุกอย่างไม่มีใครช่วยหนูได้อะไม่มีเลยนะไม่มีเลยใจเย็นๆใจเย็นๆน้าอยู่นี่ค่ะป้าสาริตาคะนี่ผ้าเช็ดหน้าของใครคะป้าสาริตานี่เหลือเกินบางครั้งเธอก็ทำตัวเป็นเด็กถ้ามันเป็นผ้าเช็ดหน้าของคุณเมราแล้วยังไงถ้าอยากจะพิสูจน์อะไรเนี่ยก็ใช่ทุกคนรู้ว่าเขาได้เป็นคนดีคนหนึ่งแต่ว่าเธอเอาอีกแล้วนะนี่ต้องเป็นข้อความของเธอโอ้มันเป็นดวงชะตาเหรอเนี่ยวันนี้คุณจะได้รับบางอย่างที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานแล้วมันคืออะไรกันนะดีค่ะฉันส่งข้อความหาได้ไหมคะฉันอยากถามอะไรคุณบางอย่างค่ะนิดฉันทำอะไรอยู่เนี่ยเขาคงยุ่งอยู่และฉันส่งข้อความหาเขาทำไมฉันน่าจะปฏิเสธนะฉันขอโทษค่ะฉันคิดว่ามันคงไม่ใช่เวลาเหมาะที่จะส่งข้อความหาคุณคงจะยุ่งอยู่ฉันค่อยถามคุณทีหลังนะคะไม่เลยผมว่างที่จริงผมดื่มกาแฟอยู่ไม่สิถ้าฉันบอกเธอว่าดื่มกาแฟเธอจะบอกว่าไม่รบกวนดีกว่าผมกำลังยืนอยู่ข้างหน้าต่างยืนดูท้องฟ้าสุดอากาศอยู่ผมว่าฝนมันจะตกอะฝนเหรอฝนตกเหรอนี่ฉันพิมพ์อะไรไปเนี่ยแต่ฝนมันไม่ได้ตกนะฉันไม่คิดว่าวันนี้ฝนจะตกคุณอยากจะถามอะไรผมใช่ค่ะที่จริงป้าสาริตาขอให้ฉันหาความจริงคือมีผู้หญิงร้องไห้อยู่นอกสถานีตำรวจบนม้านั่งเมื่อ2วันก่อนคุณน่ะได้เอาผ้าเช็ดหน้าให้กับเธอหรือเปล่าคะนั่นคุณเหรอผมให้ผ้าเช็ดหน้าคุณหรือเปล่างั้นเหรอมันหมายความว่าเป็นคุณเมราเก็บอำนาจกับเงินของคุณเอาไว้เถอะค่ะคุณต้องการมันคุณเมระฉันขอโทษจริงๆค่ะคุณใส่ใจแม้แต่กับคนแปลกหน้าคุณเป็นคนดีฉันเข้าใจคุณผิดไปคุณเป็นคนดีจริงๆนะคะฉันต้องขอโทษสำหรับวันนั้นด้วยค่ะอะไรนะอะไรทำให้เธอคิดว่าฉันเป็นคนไม่ดีแล้วเธอขอโทษฉันทำไมกันล่ะเนี่ยผมจำไม่ได้คุณพูดถึงวันไหนแต่ผมรู้สึกดีไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ฟังดูดีมากเลยนายแชทกับใครอยู่เลยคือชอบเธอนะไม่ต้องบอกฉันก็ได้ไม่ว่าเธอจะเป็นใครแชทกับเธอแล้วก็ยิ้มต่อไปเพราะนายรู้ไหมนายมีรอยยิ้มที่มีค่าเป็นล้านทั้งจริงจังนะมันยอดมากว่าแต่ใครกันนะเมื่อพระเจ้าคิดสร้างผู้หญิงขึ้นมาเขาต้องสร้างแม่ของปราจีก่อนฉันรู้สึกว่าเธอเนี่ยเธอเป็นที่สุดยอดเลย
เธอเป็นผลงานสุดยอดของพระเจ้าด้วยถ้าฉันบอกเขาว่าฉันแชทอยู่กับอนุราธาเขาก็จะล้อฉันชอบเธอแน่เลยเขาไม่ตอบแล้วเนี่ยฉันว่าฉันไม่ควรพูดถึงเรื่องวันนั้นมันอาจทำให้เขาโกรธก็ได้ฉันนี่มันโง่จริงๆเลยเธอเป็นใครฉันรู้จักเธอไหมฉันกำลังถามชื่อเธออยู่นายอยากจะรู้ทำไมอยากคุยกับเธอเรื่องอะทำไมฉันต้องอยากด้วยก็นั่นนะสิเพราะงั้นปล่อยฉันทำเองเถอะทำสิ่งที่เรามาเพื่อทำกันดีกว่าอยู่นี่นะนายเป็นใครนะผมถูกเชิญให้ไปงานปาร์ตี้นายถูกเชิญให้มางานปาร์ตี้ไม่ใช่ห้องของคนอื่นนะเงินนายคืนนิดใช่ไหมใช่พ่อริอาอยู่ไหนพ่อของริอาฟังฉันให้ดีนะฉันบอกรายละเอียดนายไม่ได้เพราะว่าฉันไม่มีเวลาแต่ฉันจะบอกนายว่าถ้ากล้าเปิดโปงรีอาล่ะก็นายเจอดีแน่เข้าใจไหมเข้าใจไหมทำไมผมถึงเปิดโปงรีอาไม่ได้ผมติดคุกเพราะเธอผมจะทำให้แน่ใจว่าเธอก็ต้องติดคุกเหมือนกันคุณตำรวจตอนนี้จะฟังฉันได้หรือยังก็ได้นาคณะพ่อกำลังมาแล้วค่ะนารีออกมาข้าวเร็วเข้าทำไมเขายังไม่ยอมบอกชื่ออีกผมถามเขาแต่เขาบอกว่าจะสารภาพเมื่อเขาอยากพูดเท่านั้นอาเลียนี่คุณทำอะไรอยู่เนี่ยเธอเป็นใครเธอเป็นน้องสาวผมน้องสาวเหรอมาอยู่ที่นี่ไม่ได้นะนิดเป็นนักโทษเธอจะแตะต้องเขาไม่ได้ผมสามารถแจ้งข้อหาได้นะแต่ว่าอเลียเธอมาทำอะไรที่นี่ฮะคุณถามฉันไม่มีใครสนใจจะบอกฉันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเนี่ยแค่เพราะฉันป่วยทุกคนไม่สนใจฉันเป็นใครไม่รู้เลยเหรออเลียเธอมานี่ทำไมฉันอยากเห็นว่าใครสร้างปัญหาให้กับครอบครัวของเราปราจีที่น่าสงสารผู้ชายคนนี้ใส่ร้ายเด็กผู้หญิงบริสุทธิ์ฉันอยากรู้ว่าเขาทำไปทำไมแต่ว่าพอฉันมาถึงที่นี่ฉันก็โกรธจริงๆฉันอยากเห็นว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นใครกันแน่นะสิโอ้น้าแก้ตัวได้ขอบคุณพระเจ้าเธอจะไม่เป็นไรแต่ฉันจะทำยังไงนะฉันจะต้องคิดแผนแล้วอย่าไปเชื่อที่เขาพูดนะนึกถึงสิ่งที่เขาทำเอาไว้เขาสามารถหลอกทุกคนได้เลยล่ะแต่ก็ช่างมันเถอะนะทั้งพี่ฉันและวิกรมเขาเก่งพอที่จะหลอกพวกเราได้ใช่แล้วล่ะดังนั้นฉันเลยคิดว่าพวกเราควรจะปล่อยให้ตำรวจจัดการพวกเราควรไปจากที่นี่ฉะนั้นไปกันเถอะพี่รู้ว่าพี่ควรจะเชื่อเขาหรือไม่เชื่อแต่ก่อนอื่นพี่ต้องรู้สิ่งที่เขาอยากพูดเขาเรียกพี่มานี่มาอยากพูดกับฉันนี่ฉันก็อยู่แล้วบอกฉันมาใครสั่งให้นายทำโอ้พระเจ้านี่โปรดช่วยหนูด้วยช่วยหนูเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ค่ะหนูสัญญาหนูจะไม่ทำเรื่องพวกนี้อีกหนู
หนูจะทำเป็นครั้งสุดท้ายแล้วได้โปรดช่วยหนูใครเป็นคนให้นายเอายาใส่กระเป๋าปราจีผมบอกชื่อคุณก็ได้แต่คุณไม่เชื่อผมหรอกนะมันขึ้นอยู่กับฉันว่าจะเชื่อหรือเปล่าแค่บอกมาบริอาลูกสาวของคุณนี่มันเลวร้ายมากเลยพวกเธอทำแบบนี้ได้ไงอะฮะพวกเธอสองคนเพิ่งทะเลาะกันแล้วตอนนี้เธอมาปกป้องเยนนี่แล้วหรอนี่ไม่ถูกต้องแล้วฉันจะพูดเธอยิ้มทำไมอะฉันหมายความว่าเธอยิ้มให้ฉันทำไมเหรอทำไมล่ะนายแพ้รอยยิ้มเหรอไม่ใช่แต่ฉันคิดว่าเธอแพ้ฉันเนี่ยฉันหมายความว่าฉันคิดว่าเธอคงไม่ได้ยิ้มให้ฉันเพราะว่าคือเพราะว่าอะไรอะเพราะเธอทะเลาะกับฉันตลอดเวลาเลยก็ตอนนี้เราไม่ได้ทะเลาะกันนี่ฉันมานี่เพื่อขอบคุณนายนะวันก่อนที่นายฉันไม่มีอะไรวันนี้ฉันมีความสุขมากฉันขอบคุณทุกคนไปทั่วไปหมดนี่ขอบคุณนะคะโอเคคือฉันกำลังรอปราจีอยู่ฉันกำลังรอลันบีอยู่เหมือนกันแล้วนายรอเขาที่นี่ทุกวันเลยเหรอทำไมอ่ะถ้านายรอที่นี่ทุกวันไม่มีอะไรโอ้พระเจ้าชาดนานี่ฉันกำลังทำอะไรเนี่ยทำไมฉันทำตัวงี่เง่าอ่ะเขาต้องสงสัยแน่ๆว่าทำไมฉันทำตัวแปลกๆแต่วันนี้มันก็แปลกจริงๆนี่นะฉันคิดว่าเราทั้งคู่ต่างคนต่างก็รอเพื่อนงั้นพวกเราก็นั่งด้วยกันได้ทำไมอ่ะเพราะมันดูโง่ถ้าฉันไปนั่งคนเดียวแบบนั้นถ้าพวกเรานั่งด้วยกันแล้วรอพวกเขาพวกเราทั้งคู่ก็จะดูโง่ถ้าพวกเราไม่คุยกันทุกคนอาจจะคิดว่าเราเป็นคนแปลกๆที่ไม่ยอมคุยกันใช่ไหมล่ะคุยกันดีกว่านะใช่นายพูดถูกนะรีอาเหรอใช่รีอาดูหมิ่นลุงผมลุงบอกผมแล้วผมก็รับไม่ได้ผมเลยคิดอยากให้เธออับอายต่อหน้าทุกคนแต่เพราะเธอมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยผมเลยคิดว่าผมคงทำอะไรไม่ได้ดังนั้นผมเลยวางแผนตั้งใจจะเอาคืนผมรู้ว่าความโอหังของเธอจะลดลงถ้าผมร้ายใส่เธอแต่แทนที่ผมจะเอายาใส่กระเป๋าของรีอาผมดันใส่กระเป๋าของป้าจีโดยไม่ได้ตั้งใจนายต้องการเอายาใส่กระเป๋ารีอาเพราะเธอทำให้ลุงของนายต้องอับอายเนี่ยนะฉันต้องบอกว่ารีอาทำถูกแล้วพูดตรงๆพวกเราทุกคนมีปัญหากับลุงนายโดยเฉพาะฉันถ้ารีอาไม่เคารพเขาเธอไม่ผิดหรอกนะลูกของนายต่างหากล่ะที่เป็นคนผิดลืมเรื่องลุงไปก่อนเถอะนะถามเขาสิว่าโทรหาพวกเราเพื่อบอกแค่นี้เนี่ยนะเขาสัญญาจะบอกชื่อของคนร้ายด้วยแต่เขาโทษแค่รีอาเขาบอกว่าต้องการแก้แค้นรีอาแต่ทำพลาดเอายาใส่กระเป๋าของปาจีนี่ไอ้นวดรีอาขอให้นายเอายาใส่กระเป๋าปาจีใช่ไหมวิกรมขอหนึ่งนาทีถ้านายมีปัญหากับรีอานายควรคุยกับเธอหรือมาหาเรานายตั้งใจทำลายชีวิตรีอาทีนี้นายสำนึกผิดบ้างหรือยังนี่คุณอย่าโทรหาผมอีกนะถ้าเป็นเรื่องเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับครอบครัวผมแค่อยากเอารันบีกับปราจีออกจากคุกและผมทำสำเร็จแล้วปล่อยเขาเน่าตายอยู่ในคุกไปเถอะกลับกันรีอาพี่อาบีฉันต้องรับสายดีนะคะค่ะเจอนาที่รถนะตนะคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงหนูกลัวมากที่นี่จะมาเปิดโปงหนูหนูคิดว่าเขาจะบอกทุกคนว่าเขาทำตามคำสั่งหนูแต่ว่าก็ไม่ใช่เลยเขาพูดชื่อหนูแต่เป็นเรื่องอย่างอื่นถ้าเขาพูดความจริงพ่อเขาจะต้องตัดขาดกับหนูแน่นอนเลยล่ะค่ะแบบนั้นที่รักนะบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าน้าจะจัดการให้เพราะงั้นน้าก็จัดการไปแล้วไงแล้วแต่น้าจะทำยังไงคะเห็นไหมว่าน้าไม่ชอบแพ้
น้าคะน้าพ่อกำลังมาค่ะคุณตำรวจนายต้องการเงินใช่ไหมแค่บอกฉันมาว่าฉันต้องเอาเงินให้ใครเขาจะได้เงินถ้านายไม่เปิดโปงรีอาเข้าใจไหมฉันจะประกันตัวนายออกมาและให้นายมีชีวิตที่ดีเลยล่ะฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลนายเองแต่ถ้านายพูดอะไรเพื่อเปิดโปงรีอาล่ะก็ฉันสาบานเลยว่าฉันไม่เอานายเอาไว้แน่นอนฉันจะทำให้ชีวิตนายเหมือนตายเหมือนตกนรกทั้งไปเลยล่ะขอบคุณนะคะน้านะช่วยชีวิตหนูเอาไว้หนูรักน้ามากเลยถ้านิดเปิดโปงหนูสาบานเลยนะหนูไม่รู้จริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่มีใครทำอะไรหลานได้ถ้าน้ายังอยู่เข้าใจไหมจ๊ะทีนี้สบายใจแล้วใช่ไหมพ่อยังเคืองลุงของนิดอยู่นะคะรันบีก็เอาตัวเองเข้าคุกแทนปราจีและแม่ของปราจีก็ช่วยรันบีออกจากคุกไปเรื่องนี้ถูกจัดการในเวลาแค่แป๊บเดียวเองเท่านั้นไม่เป็นไรนะไม่ค่ะมันไม่โอเคมันแค่เธอเป็นคนดีมากๆเลยล่ะจะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากแล้วเธอก็อ่อนไหวด้วยนะคะคือว่าน้ารู้ไหมคะตอนที่หนูเห็นเธอร้องไห้ให้ปราจีนหนูรู้สึกแย่จริงๆเลยล่ะหนูคิดว่าหนูไม่ควรทำอะไรแบบนั้นแต่ว่าเธอก็จัดการทุกอย่างได้อย่างสบายๆเธอขอให้หนูบอกว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และก่อนที่หนูจะรู้เธอก็ช่วยปราจีกับรันบีออกมาได้เธอสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยมือเดียวเลยล่ะค่ะแบบนั้นสุดยอดไปเลยหลานรักหลานก็รู้พวกชนชั้นกลางเป็นยังไงความจริงมันมีมากกว่าที่หลานเห็นนะพวกเขาพยายามทำให้เราประทับใจพวกเขาสามารถจะประจบยกยอเราได้เพราะอย่างนั้นหลานอย่าหลงเชื่อเลยแล้วทำไมแค่แม่ของปราจีล่ะแม่ของหลานก็เหมือนกันนะเธอพยายามทำให้ทุกคนชอบให้ทุกคนรักเธอแต่ดูสิ่งที่เธอทำไว้สิคือว่าน้าหมายถึงหลานก็รู้นี่นี่ที่รักหนูไม่อยากพูดถึงแม่ค่ะน้าขอโทษนะน้าไม่ได้ตั้งใจน้าแค่อยากให้หลานน่ะรู้ความจริงนะสิหลานยังไร้เดียงสาใครก็เอาเปรียบได้นี่อย่าลืมล่ะอย่าไปคลุกคลีกับพวกชนชั้นกลางนะพวกเขามีนิสัยชอบหลอกคนอื่นไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือว่าเป็นแม่คนเจอกันนะคะหนูจะกลับบ้านให้ตรงเวลานะไม่ต้องห่วงนะคะหนูรักน้าค่ะน้าก็รักหลานค่ะเธอพยายามเพื่อให้ทุกคนชอบทุกคนรักเธอแต่ดูสิ่งที่เธอทำไว้สิอย่าไปคลุกคลีกับพวกชนชั้นกลางนะพวกเขาน่ะมีนิสัยชอบหลอกลวงคนอื่นนะสิเข้าใจไหมแต่แม่ของปราจีใจดีจริงๆนะนี่ว่าไงครับมานี่มามีอะไรครับคุณย่าหลานรู้ใช่ไหมว่าย่าเนี่ยรักหลานมากๆเลยแน่นอนสิครับผมรู้ว่าย่ารักผมมากอยู่แล้วย่าไม่ชอบที่หลานต้องเข้าคุกนะไม่เอานะครับการเข้าคุกมันไม่ดีเลยนะผมรู้ว่ามันแย่นะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ออกมาแล้วไงทำไมย่ายังคิดอยู่อีกล่ะผมไม่ได้อยู่ในคุกแล้วนะผมอยู่บ้านกับย่าไงย่าหยุดคิดไม่ได้ว่าหลานเคยอยู่ในคุกนะสิใจเย็นนะครับใจเย็นนั่งนี่นะฟังผมนะครับย่าคุกน่ะไม่ได้แย่อย่างที่ย่าคิดนะนอกจากนั้นผมก็ได้มีเพื่อนด้วยแม้ว่าเขาจะเป็นขโมยแต่เขาก็มีจิตใจที่ดีคนที่ทำผิดกฎหมายก็เป็นคนที่ไม่ดีนะลูกไม่ครับเขาเป็นผู้ชายที่ใจดีจริงๆนะไว้ผมจะเล่าเรื่องของเขาให้ฟังนะน่าสนใจมากเลยผมไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนั้นมาก่อนเลยโอ้พระเจ้าหลานชายฉันคิดว่าเรื่องของโจรน่าสนใจพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลานสัญญากับย่าว่าจะไม่เข้าคุกอีกนะเอาล่ะครับผมจะไม่เข้าไปนะแต่ว่าในนั้นมันร้อนมากจริงๆผมอยู่ไม่ได้หรอกหลานน่าจะบอกย่าย่าจะได้ติดแอร์ให้ไปเลยติดแอร์เลยเหรอย่าจะทำแบบนั้นได้ไงครับย่านี่เหลือเชื่อจริงๆพวกอย่าหัวเราะสิหลานจะออกไปข้างนอกเหรอครับผมจะไปข้างนอกนะรอเดี๋ยวฮัลโหลตอนนี้ฉันจำได้แล้วนะโอเคจดลงไปในแอรี่ของเธอไม่งั้นเธออาจจะลืมนะอะไรนะนี่ฟังฉันนะฉันกำลังพูดถึงไฟล์คอนเสิร์ตร็อกสีฟ้ามันอยู่ที่บ้านนายอ่ะอย่าลืมเอามาด้วยล่ะฮะว่าไงนะอย่าลืมเหรออืมใครเป็นเจ้านายเธอกันแน่นายไงใครเป็นคนออกคำสั่งนายไงเล่าเพราะงั้นใครเป็นคนเอาไฟล์ไปก็นายไงนี่เธอจะเป็นคนเอาไปไม่ใช่ฉันกลับบ้านมาเอามันเลยแต่มันอยู่ที่บ้านของนายฉันไม่สนหรอกนะว่ามันอยู่ไหนมาเอาเองสิว่าไงไม่นี่เขาเป็นบ้าอะไรเนี่ยเขาบ้าไปแล้วเหรอพอเป็นเจ้านายของฉันไม่สิเขาไม่ได้บ้าฉันโชคไม่ดีเอง
ทำไมคุณโคลีต้องให้ฉันทำงานกับเขาด้วยเนี่ยนั่นใครนะก็ปราจีไงครับย่านั่นคือวิธีที่หลานพูดกับเธอเหรอเด็กที่น่าสงสารจะคิดว่าอย่างไรล่ะไปสงสารคนแบบนั้นเลยครับย่าไม่รู้ว่าเธอเนี่ยยโสแค่ไหนผมอยากให้เธอรู้ว่าใครกันแน่เป็นเจ้านายแต่ว่าหลานไม่ควรพูดน้ำเสียงแบบนั้นกับเธอและหลานก็ไม่รู้ว่าหลานอาจจะตกหลุมรักเธอเข้าสักวันก็ได้ตกหลุมรักเหรอไม่มีทางหรอกครับโอ้ชายหลานชายความรักของหลายคนมักเริ่มด้วยการทะเลาะกันก่อนนี่ล่ะย่าชอบปราจีอย่างนั้นเหรอมากเลยจ้ะงั้นย่าครับผมขอโทษจริงๆนะที่ต้องทำให้ย่าเสียใจแต่ปราจีไม่มีคุณสมบัติที่ผมจะตกหลุมรักได้เลยยังไงก็ตามผมชอบคนอื่นอยู่แล้วผมมีคนชอบของผมนะฮะโอ้ใครกันเหรอไม่ครับย่าตอนนี้ผมยังบอกไม่ได้หรอกบอกย่ามาหน่อยเถอะนะอยากรู้งั้นก็ได้ครับผมจะไม่บอกชื่อเธอแต่ว่าผมจะบอกว่าเธอหน้าตายังไงโอเคไหมครับก็เธอตัวสูงโอเคแล้วเธอก็มีเสน่ห์แล้วก็สวยมากด้วยเธอมีทัศนคติที่เยี่ยมและคุณย่าครับเธอดูดีมีระดับด้วยนะแล้วตาของเธอเนี่ยหน้าหลงไหลสุดๆเลยเธอมีผมสั้นสั้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ชุดสั้นๆชุดของเธอเนี่ยทุกชุดนะคุณย่าสั้นหมดเลยสั้นขนาดเนี้ยไม่เคยเกินของเธอเลยนะครับสั้นๆเก็บเธอไว้เถอะอย่าได้พามาหาอย่าเด็ดขาดเลยนะรันบีใจเย็นนะครับย่าใจเย็นนะเหลือเชื่อจริงๆเลยผมแค่ล้อเล่นเองกระดุมหลุดค่ะถ้าหนูรู้ว่าซ่อมยังไงหนูคงทำไปแล้วล่ะค่ะคุณป้าอยากจะเรียนค่ะดูดีๆนะกระดุมนี่นะป้าคะตอนนี้สอนหนูที่หลังเถอะนะคะถ้าคลุมไหล่ของหนูอยู่ที่ไหนคะหนูจะใส่แล้วนี่ขอ5นาทีนะแม่ขอเย็บกระดุมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะหาให้รอ5นาทีนะหนูรอไม่ได้ค่ะแม่จ้าเท่านั้นที่รู้ว่าคนขับแท็กซี่จะใช้เวลาแค่ไหนรู้ว่าลูกสายแต่ลูกจะไม่ขอให้เขาขับรถเร็วนะจ๊ะประจีสายนี่หน่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกทำไมทำไมช่วยฉันล่ะยืนอยู่อย่างนั้นทำไมยังมาช่วยขับรถไหล่สินี่อะไรกันเนี่ยถ้าใส่ผ้าคลุมไหล่อยู่แล้วก็เดินหาไปทั่วห้องเลยอะโอเคบายบายป้ารู้ไหมคะมีคนชอบเอาปากกามาทัดหูแล้วก็ตามหามันไปทั่วน่ะขอป้าไปดูหน่อยนะว่าเธอน่ะปิดประตูไหมดูสิฮะเธอไม่ได้ปิดประตูป้าเร็วโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวป้าจะเปิดเองนะเลิกเครียดได้แล้วนะเอานี่เอามานี่ทำไมเปิดช้าแล้วคะกระเป๋าหนูอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวลูกก็หาเจอนะเดี๋ยวก่อนประจีลูกลืมกระเป๋าตัวเองได้ยังไงกันเนี่ยมันอยู่บนเตียงอะแล้วใครล็อกตู้เนี่ยตู้เหรอพระเจ้าที่เธอจำได้ไม่งั้นคนขับแท็กซี่คงปล่อยเธอลงกลางทางไว้แล้วล่ะนี่ลูกที่ลืมแบบนี้ได้ยังไงกันลูกน่าจะระวังนะลูกทำงานแล้วนะรู้ไหมระวังด้วยนะบายจ้าเทคแคร์อะไรกันเนี่ยเธอเหนื่อยเหรอทำไมถึงเหนื่อยล่ะให้ป้าซ่อมกระดุมก่อนนะ